ไม่ต้องรอถึงสิ้นปีอีซูซูก็มีของใหม่ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนล่าสุดก็ได้เปิดตัว New X Mini Change แล้วมันต่างกับรุ่นเก่าตรงไหนบ้างไปดูกันเลยประเดิมจุดแรกด้วยไฟหน้ากันก่อนแม้ว่าจะมาเป็นแบบ LED เช่นเคยแต่ดีไซน์นั้นก็จะเปลี่ยนไฟ Daytime Running Light กับไฟเลี้ยวอยู่ข้างบนสุดซึ่งแน่นอนว่ายังไม่มี Sequential มาให้แต่อย่างใดสำหรับกระจังหน้าก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์เช่นกันเพราะว่าโลโก้ Isuzu ก็จะย้ายขึ้นไปด้านบนนอกจากนี้เส้นสายกระจังหน้าก็ยังคงเอกลักษณ์เส้นโครเมียม2ส่วนเหมือนกันกับ Isuzu รุ่นที่ผ่านมาเรียกได้เลยว่าแม้จะแอบคล้าย Honda ZR-V แต่อย่างน้อยเอกลักษณ์ของ Isuzu เดิมยังไม่หายไปไหนแน่นอนว่าถ้ากระจังหน้าเปลี่ยนกันชนหน้าก็ต้องปรับดีไซน์ด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าจะปรับให้มันดูเฉียบคมมากขึ้นแล้วคุณคิดว่าดีไซน์แบบนี้สวยงามหรือไม่เอาเป็นว่าแล้วแต่ตัดสินใจครับผมเชื่อว่างานดีไซน์ไฟท้าย Mil X รุ่นเก่านั้นอาจจะดูขัดตาไปเสียหน่อยเพราะว่ามันก็ดูล้นๆไปนิดแต่คราวนี้นอกจากจะมีการปรับดีไซน์ใหม่แล้วยังมีการเติมแถบสีดำมาให้อีกด้วยซึ่งตัวโคมนั้นก็จะลงตัวอยู่ประมาณหนึ่งสวยหรือไม่แล้วแต่พิจารณาครับกันชนหลังแน่นอนว่าก็จะมีการปรับดีไซน์ใหม่ซึ่งจะมีการเจาะร่องต่างๆให้ดูลู่ลมเหมือนกับดิฟฟิวเซอร์ถือว่าเป็นการอัปเกรดความสปอร์ตในระดับหนึ่งอีกเช่นกันสำหรับล้ออันลอยนั้นแน่นอนว่าก็จะมีลายใหม่ทั้งแบบ20นิ้วซึ่งก็จะมีการออกแบบให้ดูมีมิติและตกแต่งด้วยสีทูโทนส่วนล้อ18นิ้วก็จะดรอปความสวยลงมาหน่อยแต่ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันอย่างไรก็ตามล้อ17นิ้วยังคงใช้ร่วมกับ D-Max อยู่เพราะว่าล้อลายนี้เพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อรุ่นปี2022ซึ่งแน่นอนว่ามันก็อาจจะเร็วไปที่จะเปลี่ยนที่เช่นกันแต่จะอนุรักษ์ได้นานขนาดไหนค่อยมาว่ากันอีกทีหนึ่งสำหรับสีตัวรถแน่นอนว่าสีน้ำเงิน Glacier Blue ก็ต้องถูกถอดออกไปอย่างน่าเสียดายและแทนที่ด้วยสีที่ทุกคนรอคอยในรุ่นธรรมดาอย่างสีเทานมอย่างที่เห็นนี้ซึ่งจะมีชื่อใหม่ตามนี้เลยครับแม้ว่าชื่อสีจะต่างกับ D-Max แต่อย่างน้อยก็ได้โทนสีที่หลายคนนั้นเรียกร้องกันมาเยอะเหมือนกันนะครับแต่ในบางสีก็จะมีรุ่นหลังคาดำด้วยเช่นกันซึ่งจะมีความดุดันอยู่ประมาณหนึ่งอ้าวรุ่นดุดันชื่ออะไรไปดูในข้อถัดไปได้เลยในช่วงที่ผ่านมาตลาด PPV ก็ต้องจำเป็นมี2การตกแต่งให้เลือกเช่นกันอย่าง Toyota ก็จะมีเวอร์ชั่น Legender และ GR Sport ใน Fortunerส่วนนิสสันก็จะมีรุ่นสปอร์ตในเทอร่าปาเจโร่สปอร์ตก็จะมีรุ่น Elite Edition Everest ก็จะมีรุ่น Wildtrak หรือ Platinum สำหรับ Mil X นั้นก็จะมีการเปลี่ยนดีไซน์กระจังหน้าใหม่ให้ดุดันขึ้นกันชนหน้าก็จะมีการเสริมหล่อด้วยเช่นกันความแก้มข้างตกแต่งด้วยโลโก้ RS ยังไม่พอล้ออัลลอยก็จะมีการเปลี่ยนลายใหม่เสริมด้วยความดุดันด้วยการรมสีดำเท่านั้นยังไม่พอการชนหลังก็จะมีการตกแต่งใหม่อีกด้วยส่วนภายในก็จะมาพร้อมกับเบาะหนังสีดำเหมือนรุ่น Phantom Collection แต่จะเปลี่ยนตะเข็บเป็นสีเขียวเพื่อความดุดันอีกต่างหากเสริมไฟ Ambient Light สีแดงเรียกได้เลยว่าความดุดันนั้นเพิ่มขึ้นกันอย่างชัดเจนเลยทีเดียวแม้ว่า Isuzu Mil X จะยังคงอนุรักษ์นิยมด้วยสีน้ำตาลซึ่งจะมีทาง Saddle Brown ในรุ่นแรกรุ่นต่อมาจะเป็นมัคเคียโต้บราวน์ที่อ่อนลงมาหน่อยแต่ในรุ่นใหม่ก็จะมาพร้อมกับสีทัฟเฟิลบราวน์ซึ่งจะมีทั้งแผงแดชบอร์ดและตัวเบาะนั่งที่จะปรับโทนใหม่อีกด้วยสวยหรูหรือไม่อันนี้แล้วแต่คนมองครับในเมื่อ D-Max มีการเปลี่ยนเครื่องเสียงแล้ว Mil X ก็ต้องทำตามด้วยเช่นกันซึ่งแน่นอนว่าในรุ่น Active ก็จะมาพร้อมกับจอ8นิ้วที่แม้ว่าฟังก์ชันจะด้อยลงมาหน่อยแต่อย่างน้อยก็มี Apple CarPlayและ Android Auto แบบไร้สายส่วนรุ่นจอ9นิ้วให้ฟังก์ชันมาจัดเต็มกว่าและปุ่มดูเต็มกว่าอีกด้วยนอกจากนี้ยังมีการใส่ระบบ ADAS และระบบขับเคลื่อน4ล้อไว้ในจอเพื่อควบคุมให้ง่ายกว่าเดิมเรียกได้เลยว่าเป็นการถ่ายทอด DNA จากกระบะไปสู่ PPV จริงๆถ้าเครื่องเสียงมีการเปลี่ยนจอใหม่แล้วมาตรวัดก็ต้องปรับด้วยเช่นกันซึ่งจะมีจอขนาด7นิ้วบริเวณตรงกลางแม้จะแอบคล้ายค่ายคู่แข่งในฝั่งรถเก๋งไปหน่อยแต่กราฟิกนั้นยังคงความแข็งแกร่งและความหนักแน่นเหมือนกันกับ D-Max เลยก็ถือว่าเป็นการถ่ายทอดออปชันจากรุ่นกระบะไปยัง PPV อีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนื่องจากแกดเจ็ตส่วนใหญ่ก็จะมาพร้อมกับ USB เป็นแบบ Type-C ดังนั้นช่องชาร์จต่างๆก็จะมาเป็นแบบ Type-C ทั้งหมดเพื่อให้สามารถเสียบได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญชาร์จเร็วขึ้นด้วยนะ
อย่างไรก็ตาม Isuzu ก็มีการเอาออปชันออกไปอีก2รายการนั่นก็คือรายการแรกจะเป็นเก็บของชั้นบนอย่างที่รู้กันดีว่า Mew X ก็จะมีของเก็บของ2ชั้นแต่ทว่าชั้นบนสุดณเวลานี้มันกลายเป็นไฟแอมเบียนไลท์และแผงวัสดุนุ่มเป็นที่เรียบร้อยแล้วแม้ว่าความสวยงามและความประณีตก็จะเพิ่มขึ้นแต่ก็ต้องแลกมาด้วยช่องเก็บของที่หายไปอีก1จุดนั่นเองอีกออปชันนึงที่หายไปนั่นก็คือปลั๊กไฟ220โวลต์นั่นเองซึ่งแน่นอนว่าใครที่เป็นสายแคมปิ้งและใครที่ชอบใช้รถแบบอเนกประสงค์จริงๆก็จะถูกใจสิ่งนี้เพราะว่าสามารถต่อไฟในอุปกรณ์ที่หลากหลายขึ้นทั้งไดร์เป่าผมโน้ตบุ๊กหรือจะเป็นอุปกรณ์จิปาถะอีกเล็กน้อยซึ่งใครที่คิดถึงออปชันตรงนี้ก็สามารถไปหาใส่ก็ได้ในภายหลังนะครับระบบความปลอดภัยแน่นอนว่าก็จะมีการติดตั้ง ADAS มาให้ตามสูตรแต่คราวนี้จะมาแนะนำ5ออปชันใหม่ที่จะเกิดขึ้นในรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นระบบเตือนขณะถอยหลังและเบรกอัตโนมัติซึ่งจะเป็นการต่อยอดระบบ RCTA ที่เราคุ้นเคยกันส่วนระบบเตือนรถออกนอกเลนจะมีการอัปเกรดไปนมอยู่3อย่างก็คือระบบไม่ให้รถออกนอกเลนบังคับรถนั้นให้เข้าไปในเลนไม่ว่าจะเป็นกรณีขับแบบธรรมดาหรือแบบฉุกเฉินและยังไม่พอครับ Adaptive Cruise Control สามารถคลานในความเร็วต่ำได้อีกด้วยเรียกได้ว่าระบบ ADAS คราวนี้มีการอัปเกรดให้ขับขี่สะดวกสบายยิ่งขึ้นแน่นอนมาถึงออปชั่นสำคัญที่หลายคนรอคอยอย่างกล้องมองภาพรอบทิศทางแน่นอนว่าหลายคนก็เห็นสเปคฟิลิปปินส์แล้วเกิดอิจฉาว่าทำไมของเขาได้มีออปชันดีกว่าของบ้านเราแล้วเนี่ยและนี่นะครับก็จะเป็นการใส่มาให้เพื่อให้เติมเต็มยิ่งขึ้นแล้วคุณภาพชัดหรือไม่อันนี้ค่อยมาว่ากันอีกทีนึงส่วนการขับขี่นั้นก็จะมีการอัปเกรดพวงมาลัยใหม่ให้เป็นแบบ power ไฟฟ้านอกจากจะช่วยให้เลี้ยวคล่องกว่าเดิมแล้วยังมีการรองรับระบบ ADAS หลายรายการที่กล่าวมาข้างต้นเรียกได้เลยว่านอกจากขับขี่คล่องและถูกใจสุภาพสตรีแล้วฟังก์ชันนั้นก็เพิ่มขึ้นตามเทคโนโลยียุคนี้นั่นแหละครับคุมพลังยังคงเหมือนเดิมทุกประการทั้งเครื่องดีเซล 1.9 ลิตร150แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรกับเครื่องดีเซล 3.0 ลิตรที่จะมีกำลัง190แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรมีให้เลือกทั้งขับเคลื่อนล้อหลังและขับเคลื่อน4ล้อที่สำคัญไม่ว่าจะซื้อคุมพลังไหนใน Mew X เวอร์ชันไทยก็จะได้เกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเลฟโทนิกทุกรุ่นสำหรับราคาเรียกได้ว่ามีการปรับขึ้นอยู่พอสมควรนอกจากจะมีการเพิ่มออปชันและปรับหน้าตาแล้วนอกจากนี้ขุมพลังยังรองรับมาตรฐาน Euro 5อีกด้วยซึ่งถ้าเกิดใครสนใจ Isuzu Mew X ทั้งโฉมปกติและรุ่น RS ไปดูกันได้หลังวันเปิดตัวสักพักซึ่งจะมีการระบุวันที่ในภายหลังณเวลาอัดเสียงผมก็ยังไม่รู้นะครับส่วนตัวจริงจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวชมเงียบๆเดี๋ยวจะพาไปดูกันอีกทีนึงและถ้ามีโอกาสอาจจะมีคอนเทนต์ในส่วนอื่นก็ได้นะครับซึ่งต้องติดตามกันต่อไป